เบื้องหลังผู้นำวากเนอร์คนใหม่พิชิตภูมิภาคยูเครยนยึดเหมืองเกลือสำคัญจากที่ทางการรัสเซียออกแถลงการยืนยันนายเยฟเกนีปริคชินผู้นำกองกำลังทหารรับจ้างวากเนอร์และนายดมิทรีอุตคินผู้บัญชาการอาวุโสข,ของกลุ่มวากเนอร์ผู้โดยสารบนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวประสบอุบัติเหตุตกเสียชีวิตทั้งหมดโดยในช่วงต้นสัปดาห์หรือเพียงไม่กี่วันก่อนจะเสียชีวิตปริคชินเผยแพร่คลิปวิดีโอของตอนเองเป็นครั้งแรกหลังเหตุการณ์กบฏอ้างว่ากำลังอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกาแต่ไ่ไไมดด้เปิผ ว่าเป็นที่ใดจากนั้นได้กล่าวว่ากลุ่มวัคเนกำลังทําให้รสัสเซียยิ่งใหญ่ขึ้นในทุกทวีปและแอฟริกาก็เป็นอิสระมากขึ้นอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าผู้นาทางทหารของกองทัพรัสเซียไม่พอใจปริโกชินและพยายามผลักดันให้ทหารรัสเซียได้ไปปฏิบัติการในแอฟริกาแทนที่นักรบของกลุ่มวัคเนต่อมาเมื่อวันที่18กันยายน66ได้มีรายงานสถานการณ์วัคเนในแอฟริกาโดยบร็อดดิทเวอรอัปเดตได้เปิดเผยถึงรายงานว่ากลาโหมรัสเซียแต่งตั้งพลเอกซโลวิคินฉายาในพลอมาเกดอน เป็นหัวหน้าคณะสภารัฐมนตรีกลาโหม CIS ด้านการป้องกันภัยทางอากาศองค์กรนี้มีหน้าที่กำหนดนโยบายทางทหารระดับสูงของเครือกลุ่มประเทศอดีตสหภาพโซเวียตผู้นำคนใหม่ของทหารรับจ้างวักเน์นก็คือแอนตันโอเลโกวิสอลิซาลอกชายาโลตัสเขามีบทบาทสำคัญในหลายสมร,รภูมิรบภูมิภาคต่างๆรวมถึงยึดเหมืองเกลือโซเลดาเครื่องบดเนื้อเหมืองบักงดสงครามในซีเรียลิเบียและสาธารณารัฐแอฟริกากลางส่วนปริคเชนอดีตหัวหน้าทหารรับจ้าง บลกเนร์ที่มีรายงานข่าวว่าเขาเสียชีวิตจากเครื่องบินส่วนตัวตกนั้นปัจจุบันเครื่องบินส่วนตัวของเขาอีกลำก็พบว่ายังขึ้นบินไปมาระหว่างรัเสเซียเบลาลรุสตุรกีและชาติในกลุ่ม CAS ด้วยถูกปกปิดว่าผู้ใช้เครื่องบินนั้นเป็นใครสรุปการเมืองภายในรัเสเซียพักรัฐบาลเข้มแข็งมากครองเสียงข้างมากในสภาเกือบ80%มาตลอด23ปีไม่เคยพ่ายแพ้เลือกตั้งเลยนโยบายจึงต่อเนื่องความนิยมชาวรัเสเซียต่อปูตินไม่เคยต่ำกว่า80%ต่อพักของเขาไม่ต่ำกว่า75% นั่นหมายความว่าเลือกตั้งใหญ่ปูตินก็จะครองอำน,นาจต่อไปปัจจุบันมีความขัดแย้งระหว่างอาร์เมเนียกับอาาบาัเซอบไบจานในดินแดนทับซ้อนนาโกโนคาระบักโดยสหรัฐยุแย่ส่งทหาร80นายไปซ้อมรบรวมกับอาร์เมเนียเพื่อข่มขู่อิหร่านที่พรมแดนอยู่ติดกันและยั่วยุรัสเซียที่มีทหารเกือบ2ล้านนายผู้นําสหรัฐจะจัดประชุมรวมกับกลุ่ม c a s ชาติรอบรัสเซียราวสี่ชาติเช่นคาซัคสถานกิกิสสถานให้คำมัน่นมายืนเคียงข้างเสมอขอเพียงขายอาวุธ ที่ยูเครนกู้เพื่อทําสงครามกับรัเสเซียเท่านั้นดังนั้นการปรากฏตัวของน,นายพลอมาเกดอนในภารกิจกลุ่ม CAS และในทวีปแอฟริกาย่อมมีเบื้องหลังไม่ใช่เรื่องธรรมดาให้จับตาการกอดรัฐประหารในกาบองและชาติโปรฝรั่งเศสจะดับฝันนักเลงโลกอย่างแน่นอน